สมาร์ทโฟนพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กต่างๆที่รู้จักก็จะมีมาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับเพราะว่าไอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะเป็นที่เขาใช้ในใหญ่ๆใช่ครับใช่ครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนก็ติดต่อสื่อสารสมาร์ทโฟนก็เล่นแอปพลิเคชันหลายอย่างได้ครับโน้ตบุ๊กก็สามารถกำหนดไปทำงานนอกสถานที่ได้ครับอ๋อครับน่าจะอันดับแรกเลยคือ Facebook ครับ Facebook LINEใช้ถ่ายรูปรับส่งข้อความครับโทรเข้าโทรออกทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เก็บข้อมูลส่วนตัวส่วนมากหนูใช้โทรเข้าโทรออกเอาไว้เล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมาร์ทโฟนคือเราสามารถทำให้มันเป็นการติดต่อสื่อสารที่มากกว่าแล้วก็เราสามารถใช้ทำงานใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันครับอย่างง่ายๆเลยครับรับรูปข่าวสารอันดับแรกเลยนะครับทำการค้าแล้วก็ติดต่อกับคนภายนอกครับผมสื่อสารแล้วก็หาข่าวสารในวงกว้างมากขึ้นน่าจะมีโน้ตบุ๊กแบบไม่ต้องไม่มีน้ำหนักเบาใช้แบบไม่ต้องใช้สายชาร์จแบตเพราะว่ามันหาที่เสียบยากถ้าในอนาคตในความคิดมันก็ต้องมีการพัฒนาจากปัจจุบันมันอาจจะเครื่องแค่นี้ก็อาจจะขนาดมันก็น่าจะมาตรฐานแล้วอนาคตอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้อาจจะบางอาจจะแบบนี้แล้วอาจจะไม่มีปุ่มหรือแป้นพิมพ์ก็ได้แต่ก่อนก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าอนาคตเราก็ว่าจะมันจะเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ที่เป็นหน้าจอขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นการถ่ายภาพอย่างเงี้ยเหมือนเป็นภาพโฮลิแกรมก็ประมาณนี้แล้วสามารถแบบว่าเล่นอะไรสะดวก